ก็ผมก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์นะฮะคือเมื่อวันเสาร์หรือวันศุกร์นะวันเสาร์นะฮะผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จลงมาซึ่งกิจวัตรประจำวันก็คือจะมาชงกาแฟกินนะครับพอลงมาถึงห้องครัวก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามีเหงื่อซึมคือตอนนั้นจำได้ว่าเปิดตู้เย็นเพื่อจะดื่มน้ำนะฮะทั้งที่อากาศมันเย็นแต่ว่าเอ๊ะทำไมเหงื่อซึมแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรมากนะครับก็ปิดตู้เย็นไปเปิดเครื่องชงกาแฟจังหวะนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าแน่นหน้าอกคือแน่นหน้าอกมากแล้วก็เหงื่อเริ่มไหลเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะเริ่มรู้สึกได้ว่าบ้านหมุนนะฮะก็ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรฮะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราขาดอากาศก็เลยรีบเดินออกไปนอกบ้านนะฮะไปนั่งบริเวณหน้าบ้านเพื่อที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะพยายามสูดหายใจลึกๆปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นกลับรู้สึกแน่นหน้าอกมากขึ้นแน่นเหมือนมีคนมานั่งทับหน้าอกแล้วเหมือนเวลาเราจุกแต่ปกติเวลาเราจุกเราจะจุกที่ท้องอันนี้มันจะมาจุกที่หน้าอกแทนแล้วก็อาการวิงเวียนอะไรเงี้ยมันเป็นมากขึ้นก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอนะฮะเป็นเพื่อนสวนกุหลาบนะฮะชื่อคุณหมอเอี้ยงนะครับซึ่งก็ทำงานที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะที่สมิติเวชนี่ด้วยคุณหมอเอี้ยงก็คือผมก็เล่าอาการให้ฟังนะฮะพอบอกว่ามีเหงื่อออกมีวิงเวียนมีจุกหน้าอกปั๊บคุณหมอเอี้ยงก็บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วให้เขาตรวจคลื่นหัวใจทันทีเนื่องจากว่าเชื่อว่ามีอาการผิดปกติในเรื่องหัวใจแน่ๆนะครับตอนนั้นผมก็วางหูปุ๊บก็ตะโกนเรียกภรรยาให้รีบขับรถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะฮะบ้านผมอยู่แถวสุขา3แต่ว่าจริงๆก็มีโรงพยาบาลที่ใกล้กว่านั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอขึ้นมาบนรถแล้วอาการผมแย่มากนะฮะเท่าที่ภรรยาบอกนะฮะตอนนั้นหน้าผมซีดมากผมไม่รู้ตัวรู้แค่ว่าไม่ค่อยมีแรงเดินขึ้นไปรถที่ยังจะเดินแทบไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะตลอดเวลามองไม่ค่อยเห็นนะครับภาพมันจะเป็นมืดๆอยู่ตลอดเวลาภรรยาก็เลยตัดสินใจว่ามาสมิติเวชที่สุขุมวิทนี่ละกันเพราะว่ามีประวัติของผมอยู่ผมรักษา อยู่ที่นี่เป็นประจำนะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าก็โชคดีที่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแล้วก็เส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยมันสวนทางกับคนส่วนใหญ่ที่จะออกนอกเมืองก็เลยมาถึงที่นี่ได้ภายในเวลาน่าจะประมาณสัก20นาทีพอมาถึงคือตอนแรกอาการผมคือผมเองนี่ยังงงๆอยู่นะฮะว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นอะไรวะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนบอกให้มาตรวจคลื่นหัวใจก็มาถึงก็ไม่ได้เป็นแผนกฉุกเฉินด้วยนะฮะเป็นแผนกตรงนั้นเรียกแผนกอะไรคุณหมอเป็นแผนกหัวใจครับเป็นแผนกหัวใจนะฮะไม่ได้เป็นแผนกฉุกเฉินจำได้ว่าเข้ามาเนี่ยโชคดีที่ตอนนั้นคนน้อยนะฮะผมอาจจะเป็นผู้ป่วยคนเดียวแล้วก็อาจจะมีการพยายามโทรศัพท์มาแจ้งไว้ก่อนเบิกแฟ้มอะไรไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วถึงเขาก็พาผมพุ่งเข้าไปในห้องตรวจนะฮะซึ่งมันเหมือนเวลาเราตรวจสุขภาพอะแล้วเราจะต้องมีการตรวจคลื่นหัวใจผมคุ้นกับบรรยากาศนี้นะครับแต่ว่าที่มันเปลี่ยนไปมันคือพอเขาเอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมาติดตามตัวแล้วก็ต่อเข้าไปที่จอผมรู้สึกได้ว่าเหมือนพอเขาเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างบนจอฮะทั้งพยาบาลทั้งหมอที่มาช่วยดูเนี่ยอาการเปลี่ยนเลยฮะจากตอนแรกดูชิลๆมากนะฮะก็อาการเปลี่ยนเป็นทุกอย่างรีบหมดผมเห็นเขาโทรสั่งนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดต้องเปิดห้องนี้ต้องติดต่อคุณหมอคนนั้นแล้วก็มันเหมือนดูหนังอยู่แล้วก็กลายเป็นกดเป็นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะทุกอย่างมันเร็วหมดแล้วก็มีคนมาเต็มไปหมดเอาผมเอาอะไรมาติดผมก็ไม่รู้แล้วก็ยกผมเปลี่ยนเตียงนะแล้วก็เข็นผมออกจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วคือเร็วมากเลยนะที่ผมเขียนไว้ใน Facebook ว่าเหมือนรถเมล์สาย8เนี่ยคือเหมือนจริงๆนะ คือผมไม่เคยเห็นว่าแบบเจ้าหน้าที่เข็นเตียงแบบวิ่งแบบสุดฝีเท้าอะฮะจนตอนนั้นเนี่ยผมห่วงเรื่องหัวใจน้อยลงผมห่วงว่าเตียงผมจะคว่ำมากกว่ามันมีช่วงเข้าโค้งแล้วเขาไม่ลดความเร็วเลยนะแต่ว่าก็ปลอดภัยนะฮะเชื่อว่าพนักงานท่านนั้นมีประสบการณ์ในการทำอะไรรวดเร็วอย่างนี้อย่างดีคือทีมทำงานรวดเร็วมากนะฮะจนเข้ามาถึงห้องเขาเรียกว่าห้องสวนหัวใจห้องสวนหัวใจนะฮะแล้วก็ตอนนั้นผมยังงงอยู่นะฮะว่าผมต้องทำอะไรมีคนเอาอะไรจะมาให้ผมเซ็นไปหมดผมก็บอกตอนนี้ผมกำลังจะต้องถูกทำอะไรครับแล้วก็คุณหมอไพฑูรย์เนี่ยนะฮะเป็นคนมาบอกว่ากำลังจะต้องเจาะ
ส้นเลือดใหญ่เดี๋ยวในเชิงเทคนิคเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังอีกทีนะแต่เอาเท่าที่ผมเข้าใจก็คือจะต้องเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาผมเพื่อฉีดเลือดฉีดสีเข้าไปเพื่อดูความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วถ้าเกิดมันแย่ก็ต้องมีการบอลลูนนะรู้แค่นั้นผมก็โอเคครับเริ่มได้เลยครับก็ทำเลยซึ่งทำอย่างรวดเร็วมากนะครับก็ทำจนคือพอกระบวนการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยอาการแน่นที่หน้าอกเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วนะฮะเรียกว่าหายบนเตียงนั้นเลยฮะยังอยู่ในห้องผ่าตัดนั้นเลยก็หายหลังจากนั้นก็ออกมาพักที่ห้อง ICU นะฮะอาการดูปกติมากนะครับแค่ว่าคุณหมอยังไม่ให้ขยับขาขวาซึ่งเป็นช่องทางที่เครื่องมือเข้าไปเนี่ยเป็นเวลา8ชั่วโมงนอกนั้นนี่คือผมถึงได้โพสต์ไปใน Facebook ว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผ่านช่วงเฉียดตายเลยรู้สึกแค่ว่าโชคดีที่ทุกอย่างเลยนะฮะทุกขั้นตอนเลยมันมีความโชคดีอยู่มากนะโชคดีที่มีเพื่อนเป็นหมอนะฮะแล้วโทรหาเพื่อนได้คือถ้าไม่มีเพื่อนเป็นหมอผมก็คงไม่รู้จะทำอะไรต่ออาจจะนั่งพักอยู่ที่นั่นเฉยๆนะฮะโชคดีที่ภรรยาตัดสินใจขับมาที่สมิติเวชนะฮะโชคดีที่เจ้าหน้าที่นะฮะทีมโรคหัวใจนะฮะของสมิติเวชนี่ทำงานเร็วมากนะครับคือแบบเข้าขากันดีมากผมในห้องนะผมด้วยความที่หน้ามืดอยู่นะแต่เห็นว่าคนเยอะมากแล้วก็แทบจะไม่มีที่ยืนแต่ว่าแต่ละคนดูเหมือนฝึกซ้อมกันมาดีนะฮะคือถ้าเป็นบอลก็ส่งต่อบอลกันอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ตัดสินใจเร็วแล้วโชคดีที่มีคุณหมอเก่งๆด้วยนะมีคุณหมอไพฑูรย์มีคุณหมอแมนซึ่งก็เก่งทั้งคู่นะฮะแล้วก็มาช่วยผมทำให้เห็นคุณหมอบอกว่าตั้งแต่ผมเริ่มเจ็บจนมาถึงโรงพยาบาลจนทำพิธีการบอลลูนเสร็จเนี่ยใช้เวลาแค่40กว่านาทีครับผมซึ่งเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าต่อดีกว่าว่าถ้ามันช้ากว่านั้นมันจะแย่เลยทีเดียวครับผมคุณหมอยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะครับผมก็หมอไพฑูรย์จองวิริยวงศ์นะครับก็เป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจนะครับก็ในทีมเนี่ยจริงๆมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับทั้งอาจารย์แมนอาจารย์อรพินนะครับก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องแบบแสดงความดีใจกับคุณยุทธนาก่อนนะครับว่าการรักษาก็ได้ผลที่ดีนะครับแล้วก็คือถ้าพูดกันตามจริงแล้วเนี่ยภาวะของคุณยุทธนาที่มาเนี่ยก็คือเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับแล้วก็มีภาวะช็อกด้วยนะฮะคือความดันตอนนั้นเนี่ยก็คือน้อยกว่า 90-60 นะครับคือตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่าจะเข้าทางแขนขวาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอพอดีพออาการแย่ลงแล้วก็ความดันเนี่ยต่ำมากนะครับจนหมอต้องเข้าที่ตรงขาหนีบข้างขวาเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถเพิ่มความดันได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยชีพจรก็เริ่มช้าลงมากนะครับก็เวลาคือพวกนี้นะครับเวลาที่คนไข้มาด้วยการเจ็บหน้าอกเนี่ยทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับก็รวมถึงสมิติเวชของเราเนี่ยเราก็จะมีเป็นโปรโตคอลเลยสำหรับคนที่เจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลันเวลาเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลันปุ๊บก็คือไม่ว่าจะมีกี่คิวก็ตามนะครับเจ็บหน้าอกเฉียบพลันจะถูกทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจก่อนแล้วก็คุณหมอก็จะดูเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณแค่5นาทีนะครับตั้งแต่ที่คุณยุทธนามาเราก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วเราก็จะมีโปรโตคอลสำหรับการตามฟาสต์แทร็กนะครับสำหรับการสวนหัวใจทันทีเฉียบพลันเลยนะครับก็คุณยุทธนาก็มาถึงโรงพยาบาลสักเที่ยงครึ่งนะครับเราก็เริ่มทำกันประมาณบ่ายโมงนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเราก็เปิดสำเร็จตอนประมาณสักอีก15นาทีถัดมานะครับก็รวมเวลาก็ประมาณสัก40นาทีนะครับผมก็ได้รับผลการรักษาที่ดีนะครับแต่ว่าทีนี้สำหรับที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับคือผมก็คิดว่าในคนไทยเราเนี่ยก็จะมีพวกความดันหรือว่าไขมันนะครับหรือว่าการสูบบุหรี่ที่เรายังมีอยู่นะครับแล้วก็บางทีเราก็จะคิดว่าความดันสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรักษาเพราะว่าอาการมันดูไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีอาการฮาร์ทแอทแทคหรือว่าเจ็บหน้าอกเฉียบพลันหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับหรือว่าเป็นสมองขาดเลือดเฉียบพลันในอนาคตขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หมอก็เป็นคำแนะนำของทีมของหมอนะครับว่าอยากจะให้ตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับแล้วก็ดูเรื่องความดันไขมันนะครับถ้ามีเนี่ยก็การรักษาก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับแล้วก็เรื่องบุหรี่ด้วยก็ต้องพยายามสูบบุหรี่นะครับส่วนนี้ก็คือทำไมถึง
ใน Facebook นะครับก็บอกว่าได้มีโอกาสอ่านเหมือนกันนะครับก็ทำไมถึงต้องรีบร้อนมากเลยนะครับโกนแค่สั้นเดียวเพราะว่าอันนี้ดูจะเป็นเรื่องที่คนห่วงผมมากกว่าเรื่องหัวใจเรื่องการโดนโกนไปครึ่งเดียวนะครับคือสาเหตุเนี่ยก็คือเพราะว่าเวลาที่มันเสียไปเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อของคนไข้ที่ตายไปเรื่อยๆนะครับความดันก็ต่ำลงมากครับหมอทีมของหมอก็เป็นคนสั่งเองแหละว่าคือต้องรีบแล้วนะครับเอาแค่นี้พอต้องรีบทำละนะครับก็เพื่ออัปเดตให้ทราบทั่วกันตอนนี้ส่วนที่เหลือได้โดนโกนเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเข้ามาหาคุณหมอไม่ทันมันต้องกี่นาทีได้รับการรักษาครับอ๋อครับคือโดยปกตินะครับสมมุติว่าถ้าเป็นหัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันแบบของคุณยุทธนานะครับเราก็จะบอกว่าตั้งแต่ที่ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจอ่ะหรือมาโรงพยาบาลเนี่ยจนถึงได้รับการส่วนหัวใจเนี่ยก็ขอน้อยกว่า60นาทีในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่จะมีส่วนหัวใจฉุกเฉินได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ต้องส่งตัวคนไข้ต่อเนี่ยก็ขอน้อยกว่า90นาทีนะครับถ้าปาร์ตี้มาไม่ทันจะเป็นอะไรไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าบอกตามตรงพูดได้เลยครับโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ 60% ครับ 50-60% เพราะว่าตอนนั้นคือความดันอะไรต่ำมากแล้วครับผมคุณหมออย่างการสืบประวัติอย่างเคสของปาร์ตี้เนี่ยครับการดูบุหรี่แล้วมีพฤติกรรมอย่างอื่นไหมครับที่ต้องแบบให้ระวังหรือตัวเตือนป่าอะไรเงี้ยให้ปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับผมก็อย่าให้สัมภาษณ์นักข่าวบ่อยคุณเล่นครับผมก็จะมีเรื่องของความดันนะครับความดันแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนี่แหละที่บางทีเนี่ยเรามาเช็คอัพนะครับคือเรามาเช็คอัพถ้าเราเจอแล้วแต่เราก็ไม่รักษาเราก็คิดว่าก็ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีข้อบ่งชี้ของการรักษาเนี่ยการที่เราปล่อยเอาไว้มันก็จะสามารถมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ซึ่งบางครั้งก็เสียชีวิตเฉียบพลันได้นะครับเราก็เคยได้ยินข่าวนะไปตีกอล์ฟหรือไปวิ่งมาราธอนอะไรแล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันก็ที่เคสของปัตเต้เกิดจากสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยร่วมหลายๆอย่างการกินนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องการกินนั่นแหละผมโดนดุทั้งหมดเลยนะสูบบุหรี่ทานอาหารที่มีไขมันเยอะทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะนะฮะออกกำลังกายน้อยคือทำทุกอย่างที่ไม่ควรทำเลยครับซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นคนที่น้ำตาลสูงอยู่แล้วนะฮะน้ำตาลสูงไขมันในเส้นเลือดค่อนข้างสูงแล้วก็จริงๆก็เคยรักษาตัวนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าเหลวไหลนะฮะไม่มาหาคุณหมอไม่มาตรวจสุขภาพมันก็เลยไม่ได้ยาที่ควรจะต้องทานเป็นประจำดังนั้นตอนนี้มันเลยมีการเตือนครั้งรุนแรงว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมากมากย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ในรถเราได้คิดถึงอะไรไหมครับณตอนนั้นคิดว่าเราจะทันไหมวะหรือว่ายังไงเอาจริงๆเลยครับตอนอยู่ในรถเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเสียชีวิตเลยนะ คือแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรผิดปกติแหละแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมาถึงมือหมอเนี่ยก็คงจะหายไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยจนพอเขาเริ่มเข็นเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยซีเรียสว่ะเพราะว่านี่คือปกติแล้วอาจจะตรวจแล้วก็ให้นอนพักเอายาไปกินแต่นี่แต่นี่ไม่เว้ยนี่พุ่งตรงไปห้องผ่าตัดเลยระหว่างที่เลี้ยวอยู่นั้นน่ะอันนี้ก็เร็วมากอีกนะก็ได้คิดแต่ว่าแบบสตาร์บัคมันมีชารสใหม่ถ้าเราฝากภรรยาซื้อจะซื้อถูกไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือไม่ได้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองซีเรียสมากฮะอาการซีเรียสมากจนกระทั่งทำเสร็จแล้วฮะแล้วก็ได้คุยกับทั้งคุณหมอในทีมทุกท่านนะฮะที่ค่อยๆเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรกับเราบ้างถึงได้รู้ว่าโหนี่มันเกือบตายเลยนี่หว่านี่คือแบบแค่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนเช้าเนี่ยที่เหงื่อออกแน่นหน้าอกแล้วไม่โทรหาเพื่อนก่อนนะเริ่มจากไม่โทรหาเพื่อนก่อนก็คงไม่คิดจะมาโรงพยาบาลเต็มที่ก็คงคิดว่านั่งพักนะฮะอาจจะล้างหน้าล้างตาเอายาดมมาดมซึ่งแปลว่าก็มีโอกาสก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะคงมาโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็พอได้พูดคุยกับคือช่วงที่ผ่านมา3วันนี่เหมือนผมเข้าเรียนโรงเรียนสุขภาพใหม่เลยฮะเกือบจะทุกสามชั่วโมงจะมีคุณหมอแผนกต่างๆนะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกับผมส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการให้คำแนะนำในการที่ต่อไปนี้มันจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตอย่างไรบ้างเรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือเรื่องเลิกบุหรี่ต่อมาก็จะมีเรื่องอาหารที่มีไขมันเยอะอาหารที่มีน้ำตาลเยอะซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผม
ผมขอไว้คือแบบผมขอดื่มกาแฟต่อได้ไหมเพราะว่าปกติผมดื่มกาแฟผมไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วหมอแต่ละท่านจะบอกไม่เหมือนกันนะฮะบางคุณหมอไพฑูรย์บอกว่าได้บ้างแต่อยากขอเป็นดีแคฟแล้วกันนะคุณหมอแมนก็พอถามครั้งที่3แกคงใจอ่อนลงก็แบบทานได้บ้างแต่อย่าใส่น้ำตาลอะไรนะนอกนั้นก็คงเป็นเรื่องการออกกำลังกายอีกอันนึงซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องปรึกษาคุณหมอมากหน่อยเพราะว่าช่วงแรกผมอาจจะยังออกกำลังกายแบบที่ใช้แรงเยอะๆไม่ได้ยังวิ่งแบบพี่ตูนยังไม่ได้แต่อาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนแนวทางในการรักษาหลังจากนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับอ๋อก็หลังจากนี้นะครับก็เราทีมเราก็วางแผนว่าสักวันประมาณวันพฤหัสนะครับก็จะให้คุณยุทธนากลับบ้านได้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือว่าก็ต้องทานยาให้สม่ำเสมอนะครับในเวลาที่เราหลังใส่กดลวดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่กดลวดจะมีตันได้ก็จะมียาต้านเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเนี่ยที่เราจะต้องป้องกันเพื่อไม่ให้มีหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในอนาคตนะครับก็คือความดันสูงนะครับไขมันสูงแล้วก็เรื่องเบาหวานบุหรี่นะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามจะลดปัจจัยของคนไข้นะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ครั้งต่อไปจะเป็นอีกนะครับส่วนเรื่องกาแฟก็ช่วงแรกก็อาจจะต้องงดไปก่อนเพราะว่าหัวใจเราเพิ่งขาดเลือดมาหมอก็ไม่อยากให้หัวใจเต้นเร็วมากนะครับกินไปสองแก้วแล้วครับว่าไงใจว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมเลยมั่นใจใช่ไหมครับตอนนี้พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปใช่ครับก็คงต้องอย่างนั้นละครับเพราะว่ามันเตือนค่อนข้างแรงฮะคราวนี้ก็รู้สึกดีใจนะฮะอย่างหนึ่งที่ข้อความที่โพสต์ไปใน Facebook ซึ่งจริงๆความตั้งใจเนี่ยแค่ว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเพื่อนเราเนี่ยโทรมาถามอาการมากมายเราก็เลยตอนนั้นเนี่ยมันคือเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันความจำมันยังดีอยู่ก็เลยรีบบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็โพสต์ไว้เพื่อว่าเวลาเดี๋ยวเพื่อนมาเยี่ยมจะได้ไม่ต้องถามเยอะขี้เกียจเล่าหลายรอบนะแล้วก็พอโพสต์ไปปุ๊บก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีกลางดึกฮะก็เห็นโหคนแชร์กันเยอะแยะตื่นเช้ามาถึงได้รู้ว่าแบบโหเป็นข่าวด้วยออกทีวีทุกช่องจนรู้สึกว่าอย่างแรกก็คือขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงอย่างที่สองคือดีใจจริงๆนะฮะที่มันเป็นประโยชน์ได้เพราะว่าบางเรื่องมันแค่เรามัวพะวักพะวงหรือว่าลังเลนิดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนเลยนะฮะเป็นเรื่องของชีวิตเลยทันทีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพครับจริงผมเขินที่จะพูดนะผมเป็นคนเหลวไหลมากในเรื่องแบบนี้แต่เอาเป็นว่าแบบเหตุการณ์เนี้ยมันค่อนข้างเตือนเราฮะว่าทุกอย่างมันส่งผลหมดเลยฮะทุกสิ่งที่เรารู้สึกสนุกกับการที่เราได้ทานอาหารอร่อยอย่างนี้ข้าวขาหมูมันก็ต้องติดมันเยอะๆซึ่งผมชอบมากนะฮะทานก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ต้องใส่กากหมูใช่ไหมฮะจริงไหมฮะใช่ไหมฮะเราทานเนื้อกระทะเนี่ยเราก็อยากได้เนื้อหินอ่อนใช่ไหมฮะที่มันมีมันแทรกอยู่ใช่ไหมฮะมันคือของดีทั้งนั้นแล้วมันคือของอร่อยทั้งนั้นเลยอ่ะครับผมมองไปทั่วๆเพราะว่าบางทีมันไม่จำเป็นนะฮะเราก็เห็นว่าคนที่มีอาการแบบนี้บางคนก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนรูปร่างใหญ่ใช่ไหมฮะบางคนก็รูปร่างปกติแต่ว่าก็สามารถมีคอเลสเตอรอลสูงได้ลูกน้องผมตัวนิดเดียวนะฮะคอเลสเตอรอลสูงมากนะฮะยืนอยู่แถวๆนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็คือมันดีกว่าแน่ๆถ้าเกิดเราค่อยๆปรับตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้โดนเตือนหนักๆเหมือนอย่างที่ผมโดนแต่อย่างที่พอนะครับขณะที่พูดอยู่นี่ก็เขินมากเพราะรู้ว่าผมเหลวไหลมากครับผมยังไม่ค่อยกล้ารับปากคุณหมอเลยว่าต่อไปนี้จะทำได้ตามที่คุณหมอสั่งทุกอย่างหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามจะพยายามคือจะพยายามคิดสูตรว่ากินข้าวขาหมูไม่ติดมันอย่างไรให้อร่อย หรือทานก๋วยเตี๋ยวอย่างไรไม่ต้องปรุงแต่ยังอร่อยอยู่คือผมว่ามันก็ต้องหาวิธีอยู่กับมันไปให้ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นวิธีที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปทำอะไรที่มันเวอร์มาโดยตลอดซึ่งมันก็เลยทำให้เราติดกับการกินข้าวขาหมูแล้วมันต้องมันเยอะๆกินนู่นกินนี่แล้วมันต้องใส่น้ำตาลเข้าไปอีกทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่จำเป็นหวังว่าจะทำได้ครับหลังจากนี้ป่าจะกลับมาลุยงานเมื่อไหร่ความจริงเดี๋ยวสักปลายอาทิตย์ก็คงต้องเริ่มมีประชุมอะไรที่มันค้างคาอยู่นะแต่ว่าเท่าที่ทราบจากคุณหมอก็คืองานที่มันต้องใช้แรงเยอะๆต้องเดินเยอะๆซึ่งผมจริงก็ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่งานผมนั่งอยู่ในห้องประชุมนะ
ก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมฮะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวพอถึงเดือนธันวาเนี่ยอันนั้นต้องใช้แรงเยอะแน่ๆตอนช่วง Big Mountain นะฮะแต่ว่าก็อาจจะเดินน้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเดินเยอะยังไงฝากผมเลยพวกงานครีเอทงานกิจกรรมอะไรเงี้ยครับพวกความเครียดอะไรเงี้ยจะมีผลด้วยมั้ยครับคุณหมอก็คือความปัจจัยเรื่องความเครียดก็มีผลนะครับมีผลที่ทำให้มันจะเกิดแบบหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้แต่ว่าคืออย่างพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าบางคนก็กินเท่าเราอะนะครับแต่ว่าไขมันก็ไม่สูงอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละสิครับพวกนี้มันก็จะมีทำไมอะครับคือพวกนี้มันก็จะมีปัจจัยทางพันธุกรรมอยู่ด้วยนะครับไม่แฟร์เลยอะแสดงว่าโรคอาการโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ครับก็คือผมก็คิดว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือพวกแบบตรวจร่างกายอะไรเงี้ยครับประจำปีนะครับถ้าสมมุติถ้ามันสูงนิดๆหน่อยๆก็อาจจะลองปรับปรุงพฤติกรรมลดไขมันลดอาหารไขมันอะไรลงก่อนแต่สมมุติว่าถ้าเราตรวจไปหลายๆทีแล้วมันก็ยังสูงอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมละผมว่าถ้ามันมีข้อบ่งชี้ที่ต้องเริ่มยาอะไรเราก็เริ่มไปแต่นี่คือเป็นอาการภาวะหนึ่งหรือว่าจะกลายเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าก็คือเรื่องของหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เราก็ต้องถือว่าเป็นโรคหัวใจแล้วนะครับส่วนพวกไขมันในเลือดสูงอะไรก็เป็นโรคประจำตัวเพราะว่าต่อไปสมมติเขามีให้ผมกรอกว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ผมกรอกได้เลยติดให้หมดว่าเป็นโรคหัวใจเบาหวานเบาหวานเบาหวานด้วยนะฮะความดันด้วยหรือเปล่าก็มีด้วยครับแล้วตอนนี้ป่ายังกลัวอะไรอยู่ครับผมเพราะว่าจากเมื่อก่อนจะเป็นใช้ชีวิตโอเคปกติแต่พอเราวันนี้เราไม่เจออย่างนี้ครับทำให้ชีวิตเราต้องเป็นยังไงต้องมีเป้าหมายหรือว่าจะต้องก็จริงจริงผมว่าเบสิกครับทุกคนเป็นหมดโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเราก็จะเป็นห่วงคนที่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปนะฮะเราก็จะเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงลูกนะฮะจริงๆผมเคยป่วยเยอะๆแบบนี้มาทีนึงละเมื่อสัก 5-6 ปีก่อนนะฮะช่วงนั้นก็แต่ยังไม่หนักเท่านี้นะยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบเฉียดตายขนาดนี้ฮะดังนั้นก็นั่นอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ตั้งใจดูแลตัวเองมากขึ้นมันจริงๆก็อายุผมว่าผมก็อายุไม่น้อยแล้วนะฮะปีนี้ก็51นะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนที่จะต้องมีภาวะเนี้ยผมถือว่าหนุ่มมากใช่มั้ยฮะผมอายุน้อยมากอ่ะที่ต้องมาติ๊กครบทุกข้ออย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันก็แปลว่าต้องปรับปรุงตัวอย่างรุนแรงฮะถึงแม้ว่าบางอย่างไม่รู้เรียกว่าสายไปหรือยังนะเพราะมันเป็นครบหมดแล้วแต่ว่ามันก็คงแค่ทำให้มันไม่เป็นมากขึ้นใช่ไหมครับผมว่ามันก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือผมว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมมาแหละแต่แค่ว่าเราก็ปรับปรุงอะไรที่มันจะลดปัจจัยเสี่ยงของเราครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟังดูเศร้าจะพยายามครับโอเคครับนะครับครับเราต้องติ้งทุกอย่างนั่นนี่ของชอบทั้งนั้นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะชอบไปที่มองไปตรงฝั่งแป๊ะกล้องนี้นะคะให้ถ่ายที่มันที่อื่นก็ไม่ได้ที่อื่นก็นี้แหละนะคะปากครับคุณหมอครับก็นี้นะคะปากก็คุณหมอก็นี้มุมสูงครับมุมสูงครับครับครับได้เลยครับหัวใจแข็งแรงมากครับครับหัวใจมินิฮาร์ดครับสวัสดีครับใช่ครับป่ามินิฮาร์ดฝั่งนี้คือครับอายุเพิ่งเดินไปเจ้าครับโอเคครับบิ๊กมอเตอร์เซ็นเตอร์ครับคุณหมอครับกับครับป่าครับพี่ส้มหลบหน่อยส้มหนึ่งสองสามป่าป่ามินิฮาร์ดนี่นะครับกลับเลยวันนี้เรามีแพ็กเกจพิเศษสำหรับผู้สื่อข่าวนะฮะสามารถตรวจวัดขึ้นหัวใจกันเลยป๋าขอทางนี้ด้วยครับป๋าได้ครับเดี๋ยวขอกล้องนี้ทีนะคะมีทางกล้องนี้ครับไม่ต้องโอเคครับ